เมื่อวานนี้สถานีข่าวทีเอ็นชี้แจงประเด็นกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสองังคมออนไลน์หนุ่มใหญ่วงการทีวีเสียชีวิตบนโต๊ะทำงานทางทีเอ็นเอ็นบอกนะครับว่ามีข้อมูลหลายประเด็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้เกิดความเข้าใจผิดประเด็นที่หนึ่งที่มีข้อความกล่าวหาว่า โดนสั่งให้ทำผังรายการคนเดียวครอบถึงสองช่องไม่เคยมีการหาคนมาช่วยแบ่งเบารวมไปถึงมีข้อความเขียนว่าคนคนเดียวให้เหมาทำทั้งสองช่องทีเอ็นเอนเขาชี้แจงว่าบอกข้อเท็จจริงคือเฉพาะการทำผังรายการของสถานีเนี่ยไม่ได้มีพนักง,งานแค่คนเดียวมีการทำงานร่วมกันกับทีมทั้งสองช่องอรวมทั้งหมด5คนซึ่งสามารถทำงานทดแทนหมุนเวียนกันได้ในกรณีที่พนักง,งานลายหยุดหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ครับ อีกข้อความหนึ่งที่ TNN ชี้แจงนะคะก็คือข้อความที่บอกว่า<ม>พอลาหยุดลาป่วยไปได้แค่2วันก็โดนโทรจิกโทรตามให้รีบกลับมาทำผังรายการ<ม>นี่มันสถานีโทรทัศน์หรือโรงงานนารกกันแน่<ม>อันนี้ข้อเท็จริง TNN เขาบอกว่าขอชี้แจงว่าไม่ได้มีการห้ามลาแต่อย่างใดแล้วก็มีนโยบายให้พนักง,งานสามารถเวิร์กฟรอมโฮมได้อีกทั้งในวันดังกล่าวพนักง,งานไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเรื่องอาการป่วยหรือขอลาพัก เป็นการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและจากการตรวจสอบหัวหน้างานไม่ได้มีการโทรขอให้เข้ามาทำงานเป็นกรณีพิเศษทิ้งท้ายนะคะบอกว่าบริษัทขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและขอให้อดินนำข้อมูลอันเป็นเท็จของเพจจอดับออกจากระบบอินเทอร์เน็ตเพราะข้อมูลดังกล่าวนำมาซึ่งความเข้าใจผิดในสังคมสร้างความเสียหายให้กับองค์กรมิฉะนั้นบริษัทจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมครับว่ากันต่อไป